สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะตอนนี้พี่หลียังไม่เห็นแชทนะคะมาแล้วแชทมาแล้วไวมากใช่ไหมเซิร์ฟเดียวกันเลยครับแหมโดนบอกให้ย้ายเซิร์ฟมาเนี่ยไม่รู้ต้องรอกี่คิวเนี่ยตอนแรกเข้ามานี่คิวเต็มนะหายเต็มแล้วมั้งมนุษย์ที่กรังข่ายสร้างขึ้นมีความสามารถในการปรับสมดุลแล้วก็ตั้งใจเลือกไว้แล้วว่าจะต้องเป็นเอลสวยขายาวแต่ก่อนเอ้าไปกดผิดปะโทษที่ออนหนึ่งนะคะแต่ก่อนนี่แต่ก่อนก็เล่นเป็นเอลแล้วก็เป็นนักรบมีความกากอ่ะเอ๊ะยังไงเนี่ยแล้วต้องมีคนแบบดูแลช่วยเล่นเป็นเพื่อนอย่างใกล้ชิดนะมนุษย์ที่กรังข่ายสร้างขึ้นมีความสามารถในการปรับสมดุล มีความใจร้อนและกดผิดอ่ะแผ่นผังคลาสดูแผ่นผังคลาสก็แล้วมนุษย์ใช่ไหมนี่คือมันฟิกเพศตามนี้เลยเฮ้ยนี่ก็สวยแฮะนี่อ๋อโลกเป็นธนูกลัวโง่สลับอาวุธไม่เป็นจังเลยอันนี้ถือกระดาษอย่างเดียวถ้าเป็นโลกก็เป็นมีดสั้นใหญ่นี้ดักเอลใส่ดูดเท่ว่ะคนแคะสวัสดีค่ะน้องเมื่อไม้มันถือดาบถือไม่ต่างเลยเว้ยแล้วถ้าเราจะเลือกล่ะกลัวมันดีดออกจากเกมรอบนึงมีความเชยเลิกไปเถอะอย่าคิดมากเนาะเอลฟ์ที่ไอฮาซาสร้างขึ้นด้วยต้นไม้แห่งโลกนั้นมีร่างกายเบาและคล่องแคล่วว่องไวอยู่ภายขอดูหน่อยขอดูหน่อยเกิดจากเผ่าพันธุ์เอลฟ์สีน้ำตาลที่ถูกตัดขาดจากพวกเอลฟ์ปกติเนื่องจากอุปนิสัยที่สุดโต่งของพวกมันพวกดาร์กเอลฟ์ที่ใช้เวทมนต์ดำเคยนับถือซินเลนแต่พอถูกทำลายขอบคุณน้องแอมมากค่ะดาร์กเอลฟ์จึงต่อต้านเทพซินเลนที่เคยนับถืออย่างนี้นี่เองดอฟที่ไอฮาซาใช้วิญญาณแห่งดินสร้างขึ้นนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงและมีฝีมือเหนือชั้นดูหน้าตาดูทรงแล้วไม่น่าจะแข็งแรง HP กับป้องกันเยอะโหนี่ถึกนี่ว่ะแต่เตี้ยจังชอบสวยๆอ่ะเล่นเกมอย่างอื่นไม่เน้นสวยอย่างเดียวเลยสร้างขึ้นด้วยต้นไม้แห่งจะดีไม่ว่าหรือจะเป็นคนแคดีเนี่ยร่างกายเบาและคล่องแคล่วว่องไวอยู่ภายใต้การคุ้มครองของต้นไม้แห่งโลกและนับถือเอวาเทพธิดาแห่งน้ำมีความลังเลเลือกไปเถอะอย่าคิดมากในที่สุดก็เริ่มสักทีในที่สุดก็เริ่มสักทีสร้างตัวละครจัดไปฝ่ายใช่ค่ะเล่นจากคอมค่ะพอดีว่าตอบช้าตะกี้นี่คือไม่เห็นแชทต้องขอโทษด้วยค่ะยินดีต้อนรับเพิ่งเคยมาเกาะพูดได้ใช่ไหมหากแตะตรงนี้เควสอัตโนมัติจะทำงานเควสอัตโนมัติมาเกาะพูดได้ใช่ไหมหากแตะตรงนี้นี่หรือกำลังทำเควสอัตโนมัติมีหมุนด้วยยินดีที่ได้รู้จัก
เอ้าขาดการเชื่อมต่อจะได้ทำความคุ้นเคยกับที่นี่ไปด้วยยังไงโอ้ยขาดการเชื่อมต่อตายพังได้ยินมาว่าหัวหน้ากองทหารรับจ้างดักการ์ดกำลังมอบหมายงานให้กับพวกเด็กใหม่อยู่ออกจากท่าเรือไปพบกับเขาดูสิยอมรับเควสเราต้องทำยังไงบ้างเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะพูดได้นี่คือเรารับเควสแล้วใช่ไหมจะต้องกดยังไงเนี่ยยินดีที่ได้รู้จักกดยอมรับเควสไปแล้วเราต้องทำยังไงต่อกดแล้วนี่ทำไมไม่ได้มาหาข้าเหรอหลุดการเชื่อมต่ออ๋อหลุดการเชื่อมต่อแสดงว่าต้องเชื่อมต่ออีกครั้งอ้าวไปใหม่เล่นตั้งแต่เปิดครั้งแรกเติมชั่วโมงเล่นจริงป่ะสมัยโบราณใช่ไหมเหมือนกันเลยเธอจิ้งจอกแห่งป่าดำแล้วก็งงว่าทำไมมันกดไม่ได้หลุดเดี๋ยวดูซิว่าจะหลุดอีกป่ะถ้าหลุดอีกทีนี่งอนแล้วนะป้ายกำลังทำเควสอัตโนมัติข้อมูลเท่าไหร่ครับเกมนี้กำลังโหลด97แต่ในเกมยังไม่รู้ก็มีให้โหลดเพิ่มอีกนะรู้สึกต้องทำไงต่อหากทำเควสสำเร็จเควสอัตโนมัติจะหยุดทำงานลองกดอีกทีสิเหมือนปีศาจจะเยอะขึ้นขอบคุณน้องแอมมากเลยนะคะหน่วยก้านดีนี่หน้าตามีแววรุ่งอยู่นะต้องไงต่อกำลังมองหางานอยู่ใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าถ้าอยากจะหาข้าวกินก็ต้องใช้ความสามารถกันสักหน่อยนะพอดีแถวนี้มีพวกหมาป่าสีดำป้นเปี้ยนอยู่ลองแสดงฝีมือของเจ้าให้ข้าเห็นทีสิคือให้ไปอะไรให้ไปตีหมาเหรอทำไมหมาน้อยอากูสวัสดีค่ะสุพนนท์อากูเล่นตัวอะไรอ่ะนี่ตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟดีออนนะคะดีออนกีที่หลีหนู FC พี่ค่ะสุพรรณนท์ใจเย็นๆกำลังเล่นเลยอาเดน1ใช่ไหมเนี่ยหนูจะหลุดอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าหนูกลัวจังเลยอ่ะครั้งสุดท้ายตะกี้หนูก็หลุดเว้ยหนูก็นึกว่าโง่กดผิดไม่เคยเห็นเด็กใหม่ที่สามารถพวกกำจัดหมาป่าสีดำได้เร็วขนาดนี้มาก่อนเลยแหมอาจารย์ตอแหลจางฐานรับจ้างเนี่ยหัวหน้าหมอบหมายมาให้ไปล่าหมีสีน้ำตาลมีค่าตอบแทนด้วยนี่เสื้อผ้าขอวิกผมได้ไหมผมป้องเองหวัดดีป้องหวัดดีป่องป่องด้วยสาย IT มานี่หมดแหมสบายเลยสินะมันออโต้ได้ใช่ไหมกำลังทำเควสอัตโนมัติชอบมากเลยนึกถึงสมัยก่อนตอนที่เล่นแล้วแบบพอวิ่งไปอ่ะยังไม่ข้ามแมปเว้ยแล้วก็แบบกดใบวาร์ปเสร็จปุ๊บวาร์ปกลับไปเมืองเดิมน้ำตาจะไหลแล้วเราชอบเล่นคนเดียวด้วยนะตอนสมัยนั้นอ่ะพอเล่นคนเดียวใช่ป่ะก็แบบก็ต้องลองศึกษาเองอ่ะพอเวลาลองอะไรแล้วก็เหวอเองก็จะมีพี่แบบที่เขาเอาพวกอุปกรณ์อะไรมาให้อะไรเงี้ยเอาพวกโลเลอร์อาวุธชุดเชิดมาให้เล่น2เซิร์ฟเลยมีสปอนเซอร์2เซิร์ฟแบบเพื่อนๆนี่แหละเป็นสปอนเซอร์สวัสดีค่ะ
นันทิพัฒน์เจมเล่นสายอะไรครับมองไม่เห็นทำไมขยายสองเล่นเป็นดับโลกหรือต้องสายถึกสี่เฮ้ยแต่ว่าไอตัวคนแคะดูเหมือนจะถึกกว่า HP มันเยอะกว่าแต่หนูชอบเอลอะค่ะปีศาจจะเยอะขึ้นพักนี้เหมือนปีศาจจะเยอะขึ้นพวกออกบุกโจมตีท่าเรือรับรางวัลเสร็จแล้วเลเวลอัพเลเวล2แล้วเว้ยติดตั้งเกราะด้วยพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นแล้วไงต่อช่วยฟังคำขอจากข้อหน่อยขออะไรล่ะที่นั่นจะมีหัวหน้าทหารยามอยู่บอกไปว่าข้าส่งเจ้มาอ๋อส่งเจ้ามาแต่เจ๊อาจจะงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทันหันแต่ยังไงก็ฝากรบกวนได้นะหวัดดีนุกกี้นุกกี้เอ็นเลสถ้ามีเรื่องเดือดร้อนก็มาหาข้าได้โอเคได้ถ้าข้ามีเรื่องเดือดร้อนเดี๋ยวข้าจะมาหายังไงก็ต้องปกป้องท่าเรือไว้ก่อนท่าเรือท่าเดียวเลยนะท่าอื่นไม่ได้นะโอเคป่ะดีครับน่าจะสนุกโหลดแป๊บขอบคุณค่ะตั้มแพทสวัสดีแพทโซ่แซ่กุญแจมือก็มานะแต่ลืมบอกอันนี้โจมตีอัตโนมัติอยู่นะคะกำลังทำเควสอัตโนมัตินะคือแบบว่ามาเวลแรกก็ไม่ต้องทำเลยเพียงแค่คลิกเบาๆที่หน้าจอด้านซ้ายแล้วท่าเน็ตไม่หลุดนะตอนแรกเจนี่เน็ตหลุดไงถ้าเน็ตไม่หลุดนี่มันก็จะไปตีวิ่งเควสเองพอส่งเควสเสร็จปุ๊บมันก็จะไปคุยต่อให้เราก็กดอีกหนึ่งทีเมื่อเราไปคุยเควสต่อให้จะเล่นแท้งต้องคนแคร์เพราะเลือดเยอะสุดตกเวรกรรมทำแท้งเปล่าใช่ฉันก็ว่างั้นแหละแต่ว่าฉันชอบไงฉันชอบเอลสวยนี่ใครเล่นกันเลเวลเท่าไหร่ละใครคิดว่าตัวเองเลเวลเยอะสุดกำลังทำเควสอัตโนมัติอ้าวนี่มันวัดระยะเป็นเมตรอะว่ากี่เมตรถึงอะนะงานละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอตัวหลักของพี่คือเซิร์ฟเลยครับเซิร์ฟนี้แหละครับเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟอะไรนะลืมดีออนปะขอบคุณมากค่ะสำหรับกดไลค์นะคะจะกดไลค์กดว้าวหรือจะกดเศร้ากดอะไรก็ได้กดไปเถอะเลเวล0เนี่ยนะ7ตะกี้สู้ๆหนูเลเวล2แล้วอวดได้ไหมเนี่ยควรจะอวดไหมสวัสดีค่ะปรินซ์ not important สวัสดีฮะเฮ้ยไหวเปล่าเลือดเราอ่ะลดมันปั๊มยาเองอัตโนมัติป่ะปั๊มเองอัตโนมัติใช่ป่ะเพราะว่ามานามันมีนับถอยหลังนี่เราสามารถตั้งได้ไหมเนี่ยว่าถ้ามันปั๊มยาตอนแบบเลเวลตอนมันเหลือเท่าไหร่รับรางวัลเคลียร์ EP ว้ายสวยเราควรจะแคปเจอร์ไหมแบบคือเลเวลมันน้อยอ่ะแคปแล้วกันขอบคุณมากค่ะขำอะไรกันโอ้ยตายสวัสดีสมัยก่อนเขาเล่นเยอะมากเกมคอมใช่ค่ะหนึ่งในนั้นก็เป็นเราแหมขี้อวยจังเลยนะทหารยามขอบใจมากพระเจ้าแท้ๆพระเจ้าแท้ๆถึงผ่านวิกฤตมาได้แม้ว่าฝีมือยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างออกเสียงดีๆนะแต่ต่อไปก็คงจะเป็นที่พึ่งพาได้เรียกว่าตอบแทนได้ไหมข้าจะสอนวิธีการจัดอุปกรณ์จัดให้เลยได้ไหมไม่ต้องสอนเครียดจัดติดตั้งอัตโนมัติอ๋อจริงเหรอดีลองกดที่ปุ่มกระเป๋าสิสามารถตรวจสอบไอเทมในกระเป๋าได้นะลองกดที่ปุ่มปากเก๋าดูสิสามารถตรวจสอบไอเทมในปากเก๋าได้นะไหนหากดปุ่มติดตั้งอัตโนมัติไหนวะจะติดตั้งอุปกรณ์ได้อย่างไรอ๋ออยู่ตรงนี้โอเคติดตั้งอัตโนมือหนูอยู่อเดนสี่8แล้วจริงเหรอมาลองอันนี้ไม่ใช่หวังว่ามันจะมีประโยชน์เจ๊จำไม่ได้ว่าอยู่อะไรเดี๋ยวถึงขอดูโพยแป๊บเอ้าแต่กินไม่ได้เซฟโพยหรออ๋อเซฟไว้นี่อยู่ดีออนว่ะเลเวล28เหรอวันทำอะไรเนี่ยเอาไปฝากไปเวลสิสิ้นสุดหมดฝึกหัดนี่คือฟังก์ชันที่มีประโยชน์สำหรับนักผจญภัยที่เพิ่งเริ่มต้นอย่างเจ้าหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะแล้วยังไงต่อ
อย่างนี้ไอ้ที่มันมีค่าแดงนี่คือติดตั้งไปแล้วปะวะหรือว่ายังวะติดแล้วเนาะตกลงตั้งได้เป็นเปอร์เซ็นต์เจ้าแม่เจ้าแม่เหรอตั้งไงวะมันตั้งตรงไหนวะโซโซตั้งไหนวะฮะหนูแม่สวัสดีค่ะมันสามารถตั้งได้ตรงไหนวะโซซิปบอกดิถ้าคนอยู่ดีออน2แล้วเข้าดีออน1จะต้องสร้างตัวใหม่ปะครับไม่น่ามั้งคะนั่นมันน่าจะอยู่เซิร์ฟเดียวกันแต่ว่าเป็นชาแนล1 2 3ตั้งยาปั๊มตั้งตรงยานี่เลยเหรอเอ้ยไม่ใช่ไปกดเล่นอีกอีหอยตั้งไหนวะหรือว่าในกระเป๋าตั้งตรงไหนอะโซใครเล่นแล้วสอนหน่อยสิคะสวัสดีค่ะเกมใหม่เหรอใช่ใช่ใช่อุปกรณ์ต่อสู้ตั้งค่าใช้มานาโพชั่นอัตโนมัติถ้าเราตั้งสักประมาณ60สกิลมันจะพอไหมอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าตายก็รู้อ่ะมันกดอันนี้ได้ปะต้องเลื่อนปะเลี่ยงการต่อสู้กับมอนเตอร์ระดับสูงตอบโต้อัตโนมัติเมื่อถูกโจมตีโอเคตามนั้นอ่ะไปต่อต่อสู้บอกว่าฉันคงต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองคงต้องพึ่งลำแข็งของผู้ชายไม่ได้แล้วทำหลายอย่างค่ะใช่ใช่ใช่ทำหลายอย่างขอบคุณมากเลยนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองมันน่าใช้น้อยตั้งเลือดสูงสูงหน่อยโอเคได้เชื่อโซ่ลูกแม่หายทั้งหอยหายทั้งหัวไปนานมากเลยนะครับตะกี้นั่งตั้งตรงไหนนะในไหนวะลืมแล้วมีความขี้ลืมอ่ะเจ้าดูไม่เลวเลยอุ้ยสวยจังอะไรเนี่ยเลเวล3แล้วเหรอแล้วอากูเล่นเลยตั้งนานเพิ่งเลเวล7ตั้งมานานน้อยๆได้ใช่ไหมอ่ะสัก50แล้วกันทำไมไม่สนใจเม้นเขาเลยมาให้กำลังใจนะเนี่ยนัฐการเบียเขาเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยก่อนหน้านี้เหรออ๋อเห็นมีกีดกีดมาเนี่ยนะโถถังกะละมังหม้อเพิ่งเม้นเดียวตีตายเลยเธอช้าก่อนช้าก่อนเจ้าน่าจะได้ยินเรื่องมาบ้างแล้วแหละว่าเหล่าสายของข้าหายตัวไปพวกนั้นต่างลงไหลในโบราณคดีข้าลงคนที่นี่แล้วแต่ไม่มีร่องรอยว่าจะออกไปนอกพื้นที่ที่เก็บศพเลยจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวๆนี้เบียตอบแล้วเป็นไงบ้างฮัลโหลสวัสดีค่ะยานาสิตขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับกดหัวใจนะคะของเจลี่นะเจลี่ก็จะมาทุกๆวันพุธนะคะจริงๆก็อยากจะมาหลายๆคนหรอกมาหลายๆคนมันจะมีคนช่วยอ่านเม้นจ้าล่ะฝันดีโอเคขอบคุณเบียร์มากค่ะตะกี้มองไม่เห็นนะโทษทีกำลังงงอยู่โคตรงงอ่ะเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยพวกค้างคาวโฉบเอากระเป๋าของนักขุดไปถ้าหากว่าคณะนักขุดเคลื่อนย้ายจากสถานที่ที่เคยปฏิบัติงานมาจนถึงที่นี่แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเป้าหมายจะไปทางนู้นขอบคุณมากช่วยได้เยอะเลยไปข้าต้องการความช่วยเหลือไปให้เขาไปได้ยังหนีไปอัปเดตแป๊บโอเคเออดีไว้ให้มันบอกให้เราจิ้มด้วยใครที่เล่นเป็นแล้วนะคะเข้ามาสอนได้นะเจ้าหนียังเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะนี่คือว่าให้ตีออโต้แบบโง่ๆเลยเนี่ยกำลังทำเควสอัตโนมัติ
โซโซโซทำไมแกเว่ไวนะวะแกทำยังไงทำไมถึงเว่ไวไหนบอกมาสิรับซองด้วยเด้ออันไหนจุดแดงๆกดเข้าไปดูโอเคซองเหรอจุดแดงๆกดเข้าไปดูเนี่ยเหรอมีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยฉันทักมาอีกเธออ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็อะไรกิจกรรมสวัสดีนะคะยุ้ยใหม่ทุกท่านนะคะฝึกอยู่คนเดียวจะเหงาและเบื่อมากใช่ไหมลองทำตามคู่มือฝึกฝนที่น่าจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาตั้งใจมอบให้ท่านเป็นรางวัลการฝึกฝนตั้งใจให้มากๆล่ะให้ทำอะไรกำจัดมอนเตอร์เสริมแกร่งอะไรตามนั้นก็ว่าไปใช่ไหมรางวัลเชื่อมต่อโหมีให้เป็นเลเวลอย่างนี้เหรออ๋อต้องกดเองใช่ไหมโอเคตามนั้นอ้าวมีอันไหนที่เราไม่กดอีกนี่เชื่อมต่อใหม่ผู้เล่นใหม่โอเคร้านค้าทั่วไปหูกล่องอุปกรณ์1ชิ้นมาแล้วจัดมาตอนนี้ไม่เห็นแชทนะคะเพื่อนๆเปิดเลยนะแล้วเท้าส้นสูง1คู่ไปจดหมายรับให้หมดใช่ไหมโซ่สอนมาดีอ๋อโอเคมีแหลกหรือเปล่าเนี่ยของไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะแม่มันเอาของในเกรดเดียวกันเวลเต็มผสมขึ้นเป็นของเกรดสูงกว่าจริงเหรอใส่ของเป็นเซตเดียวกันโอเชแทงคิวโซ่เล่นเป็นตัวเผาอะไรอาชีพอะไรอ่ะมันให้ไปขุดเหมืองแล้วเว้ยขอบคุณมากค่ะใครเนี่ยชื่อ Overwatch Gaming ของเซตจะให้ผลลัพธ์ต้องเกรดเดียวกันด้วยเหรอคือหมายว่าถ้าสมมติว่าใส่ผสมมั่วซั่วก็คือจะไม่ได้ใช่ไหมวันนี้กินน้ำจะมีใครด่าอะไรไหมคะเหมือนเมื่อวันก่อนมันมีดราม่าเรื่องดื่มกินน้ำวันนี้กินน้ำไม่มียี่ห้อคงไม่มีดราม่าเลยมั้งสวมสีเสื้อผ้าสีดำปื้ดๆอาจเป็นสาวกปีศาจให้ระวังตัวด้วยแหมโอ้ขอบคุณนะสบายดีไหมนักเล่นมนุษย์จมตีไกลนะสีแล้วโอ้ยจะไล่ทันอกูแล้วเล่นอะไรอยู่ครับสวัสดีค่ะเล่นลินเนตค่ะลินเนต2 Revolutionไหนดูซิมีอะไรพอจะตอบแทนได้บ้างใช่แล้วแหละต้องสอนวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทำอย่างอะลงตีเหล็กข้าคือช่างตีเหล็กที่เก่งที่สุดในเกาะพูดได้ข้าจะบอกวิธีอัพเลเวลทำให้อุปกรณ์แกร่งขึ้น ใช่แล้วค่ะมาดูไอที่เพจชื่อ Nexotic G นะคะก่อนอื่นรับอุปกรณ์นี้ไปสิมันจะมีประโยชน์กับเจ้ามากเลยละจริงลองสำรวจอุปกรณ์ที่ได้รับโอเคโอเคลองสังเกตที่แถบเครือเอาละทีนี้ก็ลองเลือกอุปกรณ์ที่ข้าให้ดูการอัพเลเวลอุปกรณ์นั้นสามารถทำได้ที่โรงตีเหล็กตามเข้ามาที่โรงตีเหล็กได้เลยโอเคโรงตีเหล็กโรงตีเหล็กไม่ใช่ตีเหล็กสามารถทำอะไรได้หลายอย่างที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ก่อนอื่นอะไรนะเล่นมนุษย์นักรบนี่ดีบอกผมชอบเป็นมนุษย์สกิลแรกไม่ต้องอัพเดอร์อัพแต่สกิลพาสซีฟจริงดิเดี๋ยวแกรอบอกฉันด้วยตอนอัพเลเวลอุปกรณ์แต่นี่มันรับอัพเลเวลอุปกรณ์เกมใหม่เพิ่งเปิดวันนี้เธอแน่นอนว่าที่นี่ก็ต้องการอะเดนนาเป็นค่าตอบแทนเล็กน้อยข้าก็ต้องกินต้องอีนี่ลองใช้สีเป็นวัตถุดิบดูสักครั้งสิเอาละถ้างั้นลองดูสักครั้งสิครับแต่ต้องเข้าใจนะวัตถุดิบจะหายไปปุกปักปุกปักป
ุ้มเสร็จแล้วล่ะให้ดูสิการอัพเลเวลอุปกรณ์ผ่านไปได้ด้วยดีต้องถูกใจเจ้าแน่ๆดังนั้นลองติดตั้งอุปกรณ์ที่เพิ่มเลเวลแล้วดูสิแต่กดปุ่มติดตั้งอัตโนมัติที่อยู่กดรัวไปการอัพเลเวลอุปกรณ์เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเพิ่มความสามารถในการต่อสู้หากรู้สึกว่าพวกศัตรูแข็งแกร่งมากก็ลองอัพเลเวลอุปกรณ์เพิ่มดูแล้วถ้าสู้ไม่ได้ก็ให้อัพเลเวลอุปกรณ์ยังอันนี้ไม่รู้ว่าแชทค้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงอะแชทน่าจะรีเซ็ตเกตันโนมัสแล้วไม่มีไอเทมจะติดตั้งโอเคป้ายวิ่งเควสต์ต่อขำอะไรกันทุกคนคิดถึงจริงๆโหคุณลุงขาคุณลุงมาบอกหนูคิดถึงจริงๆอย่างนี้หนูขนลุกเลยมันทำเสียงสั่นด้วยเสียงทุ้มเลยได้รับสกิลใหม่ฟาดฟันรุนแรงติดตั้งหมวกไนท์แมร์ข้ามีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยไม่ยอมอ่ะอันนี้นมใหญ่จริงไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าหรอไม่ได้ลงเสียดายเพชรไม่เป็นไรหรอกอยู่แบบจนๆเนี่ยแหละเฮ้ยโหโหดป่ะตกลงอีพวกออกนี่ขึ้นฝั่งเหรอโบราณสถานแห่งเอลฟ์จริงๆดูก็เราจะได้อยู่แบบอ่อนๆไงก็จะได้ให้คนอื่นปกป้องเรานักเวทปริศนาบอกว่าชีวิตที่ไร้ค่าของเจ้ายังถูกของรางวัลที่ข้าได้ให้สัญญากับพวกออกที่นี้ไว้เสียอีกโหเขาดูถูกขยี้เลยไหมขยี้เลยไหมปัญหาคือเจ้าดันมาขัดขวางข้าจะทำให้เจ้าตายทางที่ยังตกอยู่ในความหวาดกลัวนี่แหละไหนคุณลุงช่างตีบกเพิ่งสอนตีของไปอย่ามาขู่ประมาณเกือบ 1,500 เพชรถ้าบอกว่าคิดถึงจริงๆกับตัวผู้ชายผมก็ขนลุกนะแล้วตอนที่ทำเควสอ่ะมันบอกว่าคิดถึงจริงๆไหมอ๋อจริงเหรอเป็นพักๆใช่ไหมเปิดวันแรกใช่ค่ะฮานะได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เปล่าเป็นท่านประมุขเนี่ยแต่ท่านเป็นท่านประมุขแห่งความมืดของแจกเยอะไหมตอนนี้เราอ่ะไม่มีอะไรจะแจกเลยเรามาแบบบ้านๆตัวเปล่าเลยเนี่ยแถมโจมตีอัตโนมัติด้วยเล่นก็เล่นไม่เป็นใครบอกให้เขียนป้ายวะเลเจนด์อ่ะยังไม่ได้เขียนให้เลยอยากตายหรือไงยังไม่เคยตายเลยอ่ะตายยังไงเหรอเกมเนี้ยแน่ทำปากดีสวัสดีเกมนี้ตายแล้วมันไปไหนเหรอดูเหมือนว่าอุปกรณ์ที่กำลังสวมใส่อยู่น่าจะต้องเสริมแกร่งขึ้นอีกสวยแล้วสามารถเสริมอะไรน็อตทีมไรเดอร์โดยเปิดเมนูร่วงตีเหล็กและเลือกที่อัพเลเวลไหนเล่นในคอมได้เหรอใช่เฮ้ยได้เซตใหม่แล้วอ่ะหมวกมันบอกให้ไปไหนนะรับเพื่อนมีคนไปเม้นที่
เฟซบุ๊กเราไม่เห็นแต่เราเห็นเป็นโนติเออให้อะไรมาเอามาเอาไว้หมดเล่นในคอมได้ค่ะใช้โปรแกรมเปิดในคอมร้องเปล่าดับเคสไปไปตกหมากำจัดมนุษย์หมาป่าน้องแอมน้องแอมน้องแอมไปที่เพจดีกว่านะหรือจะแชร์ลิงก์ยังไงดีน้องแอมไปที่เพจอะค่ะเพจที่เจลลี่แชร์ไว้อะมันก๊อปปี้ลิงก์ได้ไหมโอเคก๊อปปี้ลิงก์ไปละรับรางวัลที่นั่นคือคลื่นส่งลิงก์ไปให้แล้วค่ะโอ้เจ้ามาแล้วเหรอพี่โอสวัสดีค่ะเฮ้ยกระสุนวิญญาณคำนี้คุ้นหากใช้กระสุนวิญญาณจะโจมตีได้แรงขึ้นมันก็จะชาร์จใช่ไหมหากแต่ตรงนี้จะใช้กระสุนวิญญาณได้โดยอัตโนมัติค่ะเออบอกพูดอื้อๆไม่พอทีนี้กระสุนวิญญาณน่าจะถูกใช้งานทุกครั้งที่โจมตีเมื่อไม่ได้โจมตีก็จะไม่ถูกใช้งานมันก็ถูกแล้วหากไม่ต้องการใช้งานอัตโนมัติก็แค่ตัดปุ่มอีกครั้งสามารถซื้อกระสุนวิญญาณที่ร้านค้าได้อย่างง่ายได้ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมอยู่ตลอดจำไว้ให้ดีล่ะให้ลองทดสอบเปิดฝาถังอ่ะไหนวะไหนถ้าเป็นถังเนื้อไม่ค่อยชอบหรอกถ้าเป็นถังปลาร้าอาจจะชอบกว่าตีป้ายตีโลดตีตื้อปุกปักปุกปักปุกปักโหมันใช้จนหมดแล้วเหอะแล้วอย่างนี้ยังไงเนี่ยอนุภาพของกระสุนอ๋อมันก็คือจะได้เรื่อยๆหรือเปล่าทำไมเล่นแล้วหิวราเมงยินดีที่ได้รู้จักจากนี้ขึ้นไปอีกหน่อยจะเจอผู้ช่วยของข้าที่ชื่อเนียกำลังทำงานขุดค้นอยู่ดูท่าจะลำบากเพราะพวกค้างคาวดูดเลือดน่ะช่วยจัดการเจ้าพวกนั้นให้ทีถ้าเป็นไปได้อย่าให้ผู้ช่วยรู้ตัวจะดีมากทำไมต้องหลับๆล่อๆด้วยอย่าใช้กระสุนเยอะอ้าวโอเคงั้นปิดไปแล้วเอาไว้ใช้กับบอสอ๋อมันสะสมได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมมันเสียทุกการตีใช่ๆเห็นทุกดอกเลยพอมันลดลงเรื่อยๆไหลแบบโอ้โหจำนวนลดลงอย่างกับน้ำพี่ยุ้ยสวัสดีค่ะนี่เลเวล5แล้วอีกนิดนึงจะทันอากูละอากูเลเวล7พี่ยุ้ยเลเวลเท่าไหร่มันหาได้จากเควสแต่ไม่พอใช้หรอกแล้วเราก็ต้องเสียตังค์ซื้อใช่ป่ะเจ๊ว่าไงคะพี่ยุ้ยจริงเหรอเจ๊ไม่รู้เหมือนกันเจ๊ไม่เคยลองเทสดูตกอันละ10บาทบระขายต่อได้ไหมเดลได้ไหมมันเดลได้ไหมเวล21แล้วพี่ยุ้ยขยันจังเลยค่ะได้ข่าวว่าเกมเพิ่งเปิดไปใช่หรอคะวันนี้ได้ทำงานหรือเปล่าคะกลายเป็นนักโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ประชดแรง เดี๋ยวก่อนท่านจัดการกับค้างคาวดูดเลือดแล้วเหรอเออเอาไปตากแห้งแล้วค้างคาวแดดเดียวอ้าวเหรอนักขุดที่คลั่งไคล้ในซากโบราณชอบวัตถุโบราณอะเชียว500อัน 5,000 อ๋อนี่แสดงว่าดูของในช็อปมาแล้วสินะ
งั้นตอนนี้ลองรวบรวมชิ้นส่วนที่เก็บศพที่กระจัดกระจายอยู่แถวนี้ดูถ้าใช้แหวนของเอลฟ์จะหาชิ้นส่วนที่เก็บศพได้จริงอะทำอะไรไว้ก็รับผิดชอบสิแล้วทำไหมทำอ๋อกำลังเก็บชิ้นส่วนโอเคดีว่ะทำเควสอัตโนมัติชอบเลยช่วง24 25 26เวลไม่ทันเควสหลักจริงดินี่คือแสดงว่าสักวันนี่คือถึงแล้วใช่ไหม24 25 26จะทำปฏิกิริยาตอบสนองกับที่นี่อ๋อไม่เป็นไรอย่าไปใส่ใจน้องแอมอย่าไปใส่ใจน้องแอมก็เลือกดูสักช่องหนึ่งอ่ะข้าต้องคอยพิทักษ์ที่นี่สวยอีกแล้วอ่ะนี่คือแบบพี่ๆมาเล่นกันเพราะว่า NPC มันสวยใช่ไหมคะสวย3มิติมากเลยรับรางวัลไหนดูสิอะไรนี่คือเรารับรางวัลอะไรได้บ้างแล้วยังไงอ่ะมอบของรางวัลจดหมายแล้วต้องทำยังไงหรอมาที่จดหมายเหรอรับช็อปนี่มีอะไรอ่ะคะแนนมิตรภาพจริงหรอถ้าไม่สุ่มจะขาดทุนได้รับ10คะแนนอะไรวะตกลงสวัสดีค่ะเจสุชนโซ่สอนว่าถ้าแม่เห็นว่ามีอะไรแดงๆให้แม่กดรับยินดีที่ได้รู้จักจดหมายแดงๆเทพพยาดาแห่งการชำระล้างแสดงว่านางต้องอยู่ร้านซักรีดแน่นอนเลยเกาะนี้พวกเอลฟ์ในอดีตได้ปลูกต้นไม้แห่งโลก4ต้นและสร้างเขตแดนเวทไว้เพราะงั้นจึงได้รับการคุ้มกันให้พ้นจากพวกปีศาจที่แข็งแกร่งและเรียกเกาะนี้ในชื่อเกาะแห่งการเริ่มต้นบ้างเกาะของนักผจญภัยบ้างจะชื่ออะไรก็เอาเถอะเมื่อไม่นานมานี้เขตแดนเวทได้ติดอยู่ในความมืดมิดถ้าเขตแดนเวทพังทลายลงเกาะพูดได้ก็จะพูดไม่ได้มิใช่เกาะพูดได้ก็จะไม่ปลอดภัยจากพวกปีศาจที่แข็งแกร่งอีกต่อไปแล้วไงใช้เครื่องชำระล้างความไล่ความมืดมิดได้แล้วก็ต้องให้เราช่วยใช่ไหมตามลงดันเอาครับเลเวลนั้นเขายังไงก็ต้องฟาร์มทำหนังสือมอนเตอร์อยู่ดีเวล25แล้วครับแต่เควสหลักของ26ยังทำไม่ได้เวลยังไม่ถึงเควสย่อยก็เก็บหมดแล้วต้องหาตีมอนเก็บเวลอันน้อยนิดมวนกับมวนเควสเศร้าใจโอ้น่าสงสารไม่เป็นไรนะโอ้ไม่เป็นไรนะอ๋อโอเครู้สึกถึงพลังจากท่านพลังอะไรจ๊ะต้องรีบชำระล้างแล้วแหละป่ะล้างซักรีดทุยไม่ใช่ปุกปักจะได้เซิร์ฟไหนเราตกลงเซิร์ฟที่ดีมันเขียนไว้ไงมีมหมดดีเซิร์ฟอะไรนะลืมแล้วมีความขี้ลืมดีออนอยู่เซิร์ฟดีออนค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนหลายรอบมากอีเจ้งงค่ะมีคนถามว่าเล่นบนคอมได้ไหมเราเล่นบนคอมอ่ะโคตรสบายอ่ะสบายถ้าบอดไม่ได้จะไม่สบายแบบนี้ตาเอ็กสวัสดีได้สกิลเพิ่มแล้วกดที่นี่เพื่อรับเควสข้าต้องคอยพิทักษ์ที่นี่แล้วไงคือจะให้ค่อยไปคนเดียวเหรอช่วยข้าหน่อยนะนั่นไงมีความเท
นี่เอาไหน1 2 3 4 1 1 1ตอนนี้อยู่1เผื่อเอาอีก ID ไปเล่นด้วยแหมขยันนะจ๊ะก็ขยันนะผมจะเข้าไปโหลดยังไงครับมีคนถามยินดีที่ได้รู้จักเลเวล6แล้วสู้ๆสวัสดีค่ะพี่บอยอัดจังสวัสดีค่ะแป้งจังสวัสดีค่ะไงดีเธอเราควรใช้เมโซ่แจ๊ะเนี่ยเอาไฟช็อตกระสุนวิญญาณตายเราไม่ใช่มีเรื่องอะไรงั้นเหรอแหมส่งมาทำเควสแล้วมาถามได้แบบหน้าตาแบ๊วๆว่ามีเรื่องอะไรงั้นเหรอต้องมีเรื่องใหญ่บางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนต้องรีบเดินเครื่องชำระล้างแล้วล่ะปลาร้านซักรีดใช่ไหมเฮ้ยเบลเจ็ดแล้วเว้ยทันอากูแล้วเราควรจะทำยังไงควรจะไปย้อนเย้ยอากูก่อนเจ๊หลีสวัสดีครับอาจารย์อยู่เซิร์ฟไหนหรอกวนเราอยู่เซิร์ฟไอ้นี่ดิออน01ถูกป่ะบอกไปหลายรอบแล้วก็ลืมพลังจากท่านเออจ้าจ้าอีหอยพูดเหมือนเดิมรัวบายมีคนบอกว่ากว่าจะผ่าน128มาได้ติด130อีกบรรลุเลเวล32โอ้น่าสงสารอ้าวเหรอเซิร์ฟเดียวกันเหรอเซิร์ฟเดียวกับดีมเนี่ยไงแต่แล้วลืมไปค่ะลืมตัวเสียงวอยๆไปนิดนึงขอโทษไม่เห็นหินที่ส่องประกายอยู่รอบๆเลยเหรอไม่เห็นหินที่ส่องประกายอยู่รอบๆเลยเหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอท่านก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงหรอมอะไรจะหลายหรอมงี้เดี๋ยวก่อนนะช่วงที่ท่านไม่อยู่ข้าได้ทำการสำรวจซากโบราณแล้วค้นพบบางอย่างนั่นคือวิธีเข้าเขตแดนเวทแล้วพอค้นไปอีกก็พบเรื่องที่สนุกไปกว่าวิธีที่เข้าแสนง่ายด้วยนะเป็นไงล่ะน่าสนใจไหมสอนเลยได้ไหมอ้าวยังไงยังไงข้าจะบอกวิธีเข้าแดนเจียนให้โอ้ทางเข้าดันเจี้ยนไดวันอยู่ในเมนูดันเจี้ยนเจ๊ติดอ่านพี่ยุ้ยไม่ต้องไปคลิกรัวเจ๊กดข้ามสิเห็นดันเจี้ยนมากมายใช่ไหมใช่ดันเจี้ยนที่เข้าได้อาจจะยังมีไม่เยอะแต่เจ้าสามารถเข้าเล่นดันเจี้ยนที่หลากหลายยิ่งขึ้นเมื่อมีการพัฒนาตัวละครทีนี้ลองเลือกดันเจี้ยนไดวันดูสิพวกปีศาจหน้าใหม่จะปรากฏขึ้นทุกวันในดันเจี้ยนรายวันปีศาจหน้าใหม่หากเจ้ากำจัดพวกนี้ได้จะได้รับรางวัลต้องเล่นเผ่าดอฟคนแค่เหรอน่ารักโหดถึกเหมาะกับคนเล่นหน่อยมั้มชมหรือด่าเนี่ยเอากดแชร์กันหน่อยแล้วทุกคนยิ่งกำจัดปีศาจที่แข็งแกร่งยิ่งได้รับรางวัลที่ล้ำค่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเจ๊จะไปแล้วแชร์ไว้คนที่มาดูทีหลังก็ดูไม่ทันแล้วเนี่ยต้องรีบแข็งๆขึ้นไวๆรีบกดปุ่มเข้าดันเจี้ยนสิอย่าเร่งสิบอกมีการบอกรีบๆบอกเร่งจังตัวเธออ่านี่มันเรานี่จริงๆที่เห็นเป็นแดงๆติดฟันเนี่ยนะไม่ใช่เลือดนะลิปติกเสร็จลิปติกติดฟันเฮ้ยทำไงอ่ะเราต้องตีเองเหรอมันตีอัตโนมัติไม่ได้เหรอโซช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยลูกโซมันมีเตียอัตโนมัติด้วยวะสู้ๆมีกันสู้ๆอีกอีหอยมั่วแล้วเนี่ยกดมั่วกดออโต้ข้างแชทตรงไหนวะโอ้สบายแล้วก็นั่งเก๊กสวยๆ
ขอบใจโซ่มากเลยนี่สโลโมชั่นเก๋ๆดูตะกี้นะเว้ยตอนเริ่มเข้าดันเจี้ยนกับตอนนี้เนี่ยแม่งคนละอารมณ์กันเลยตะกี้นี่วอยวายอะตกลงไปเอ๊ะจบๆอายจำนวนครั้งในการเข้าจะถูกรีเซ็ตทุกวันอย่าลืมเข้ามาทักกดเลือดเอาต้องกดเลือดเองด้วยเหรอรีเซ็ตทุกวันต้องมีพลังต่อสู้แนะนำเท่านี้เท่านั้นวันนี้วันพุธอ๋อมันก็คือจะเปลี่ยนไปทุกวันนะเข้าใจแล้วปลาเก๋าซิมีอะไรไอเทมอะไรใหม่ไม่มีไอเทมที่ต้องเปลี่ยนแล้วนี่คืออะไรใช้ตกลงติดตั้งอัตโนมัติไม่มีอันไหนที่ติดตั้งอัตโนมัติอีกชอบอะไรแบบสเปซบรายชิวๆค่ะมีออโต้ชีวิตเปลี่ยนเลยถูกไอเลิฟยูทำเควสอัตโนมัติจบเปลี่ยนอัตโนมัติสองประกายอยู่รอบๆเลยเหรอวอยวายอ่ะค่อยวอยวายตอนแรกอ่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยแชร์นะคะมีใครช่วยแชร์บ้างเดี๋ยวจะไปไล่รายชื่อดูสิมีใครช่วยแชร์บ้างนี่เดี๋ยวรอจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเราจะไปตามไล่กดขอบคุณทุกคนนักตกปลาอาแมนแมนจริงเปล่าเธอชอบตกปลาเหรอไม่อ่ะเราไม่ชอบเบ็ดขอร้องคำขอร้องของเนียมีผู้เสียสละอีกคนปรากฏตัวแล้วสินะจุดเด่นของร่อนนะคือการที่ชอบใช้งานคนรอบข้างนะเอาเหรอเหรอเจอกันอีกแล้วนะขอบคุณมากเลยค่ะน้องแอมแล้วก็คนอื่นๆอีก4คนที่ช่วยแชร์นะคะหาเนื้อข้างคาวดูดอะไรนะเลือดไม่ได้ดูอย่างอื่นกดไลค์แหมอะไรกันคะทุกคนคิดอะไรอยู่อยู่อีกไม่นานนะคะอยู่อีกแป๊บนึงเอาสักเลเวลเท่าไหร่ดีใครจะมาชวน PK ตีตายเลยเล่นง่ายตอนเก็บเวลยากตอน PVP อ๋อตอนเก็บเวลเล่นง่ายใช่ป่ะแต่ว่ายากตอน PVP แล้วก็หาของก็ยากขาน็อตมีอาชีพอะไรบ้างเล่นยากไหมตอนนี้มี4อาชีพค่ะเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่ามี4เผ่าเผ่าละ3อาชีพ1อาชีพบางอาชีพก็เปลี่ยนอาวุธได้2อันลมอะไรพัดมาที่นี่ล่ะลมอะไรพัดมาที่นี่มันกดทำเควสอัตโนมัติอ่ะมันเลยพัดมาที่เนี่ยสู้ๆนะจะไปเวลแล้วเดี๋ยวตามหัวข้อเกมไลน์ลินเนท2ค่ะลินเนท2 Revolution เอาซาเวล20ค่อยเลือกจะดีเหรอพี่ยุ้ยเมื่อกี้จะเล่นหนูหรือเปล่าใช่ๆบอกว่าขอบคุณมากค่ะที่ช่วยแชร์ขอบคุณนะคะลูกโซ่นะที่ช่วยแชร์นะคะกับคนอื่นๆอีก6คนไม่แน่ใจว่ามันขึ้นคนชื่อคนที่แชร์เป็นคนสุดท้ายหรือว่าชื่อของคนที่แชร์คนแรกต้องการข้อมูลอะไรหรือเปล่าสวยละนี่นมเล็กหน่อยเพิ่งเปิดวันนี้เธอปุ๋ยฮ่าๆชื่ออ่านถูกปะสวัสดีกอล์ฟกวีทิพย์ถ้าหายากก็แพงนะเหมียวเมียวเกมมือถือใช่เกมมือถือเธอสวัสดีค่ะเอ็มเฟชเชอร์มิสเตอร์เฟรชชี่เจอเจลี่ได้นะคะทุกวันพุธนะภารกิจทีมเน็กโซติกจีนะเจลี่ไลฟ์ถ้าเจลี่ไม่ติดงานเจลี่ก็จะมาสวัสดีครับกอล์ฟเอลิก้าสวยใช่สามารถเสริมแกร่งอุปกรณ์ได้โดยเปิดเมนูโรงตีเหล็กและเลือกที่อัพเลเวลแน่มีขยิบตาถ้าหายากก็แพงนะเหมียวย่าแมว
กัญชาแมวหรือเปล่าน่าเล่นแต่ก่อนเล่นลินเนตลินเนตธรรมดาเปล่าขำอะไรเธอว่าขำอะไรกันมันก็สามารถกิ้งเมาส์เข้าออกออกได้ต้องลองสำรวจว่ามีร่องรอยผู้คนถูกลักพาตัวไหมป้ายกำลังตรวจกล่องทำเพื่ออัตโนมัติค่ะชอบมากเลยค่ะทำเพื่ออัตโนมัติอันนี้ไกลใช่ไกลใช่ขำอะไร กดฮากันนี่แกล้งวะเนี่ยใครกดเนี่ยมันมีวัดระยะด้วยดีมากดีมากทำไปทำไปอะไรนะให้ข้าใจเย็นเหรอนั่นสินะอย่างที่ท่านบอกทางออกจากพื้นที่นี้ก็มีอยู่แค่ทางเดียวตามหาผู้พบเห็นนะสิ่งผิดปกติจะพบได้ไงล่ะดูหมวกท่านด้วยมีรูลูกตากันนิดนึงถ้าไล่ไปเร็วๆอาจจะพบกับคุณหนูเนียไปหาเกาะหมาป่าสีคามอันนี้เพื่อนๆดูอยู่นี่คือเห็นตัวละครเล็กไปไหมคะมองไม่ได้เลยล่ะแต่ว่านม NPC มันใหญ่มากน้องโอ๊ตสวัสดีน้องโอ๊ตดูในเพจ Exotic G นะคะขโมยรถม้าของข้าไปนี่ทุกคนเห็นเราเป็นอะไรเนี่ยว่างปุ๊บใช้เอาใช้เอาข้าเตือนไปแล้วแท้ๆยังดึงดันที่จะขัดขวางใช่ไหมอ้าวอะไรจะฆาตกรรมกันอีกแล้วเหรออยากมาข่าวเหรอเธอพีทสวัสดีหนูเปลี่ยนมุมมองไม่ได้มุมนั้นมุมเฉียงน้องโอ๊ตมาแล้วขอบคุณน้องโอ๊ตมากเลยค่ะช่วยกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์ได้พูดนี้เป็นพูดแรกนะคะที่จะหลีมาไลฟ์นะปกติต้องมีสาวๆมาด้วยวันนี้สาวๆอ่ะทักไปแล้วไม่ตอบเลยอ่ะไม่รู้ว่ามีหนุ่มๆที่ไหนแอบซิปคุยกับสาวๆ Nexotic G ก่อนมั้ยสาวๆ Nexotic G ไม่ยอมตอบเจลลี่เลยใช่ๆ NPC ใหญ่มากดูๆยังแอนละแนสู้อีกดูถ้าขอบคุณนางขอบคุณนะเป็นเพราะท่านเลยหารถม้าของข้าเจอเราแอนให้ตายมันก็สู้มันไม่ได้ไม่มีตาลืมมาแล้วนี่ได้กระสุนวิญญาณอีก50นี่ไม่ใช่ที่ที่เด็กจะมาวิ่งเล่นชื่ออะไรเนี่ยเรียเรียฟังแล้วคิดลึกนี่ไม่เด็กแล้วดูด้วยไม่เด็กแล้วแค่นมมันเล็กแค่นั้นเองขอบคุณน้องโอ๊ตนะคะน้องโอ๊ตรู้งานมากเลยช่วยแชร์น้องโอ๊ตมาทีหลังเนี่ยรู้ได้ไงว่าต้องแชร์วะงงดีมากเจ้าทำได้ดีมากอ้าวเจ้าพวกนั้นพาชาวคณะไปแล้วข้าต้านทานแล้วแต่ก็ถูกทำให้หมดสติลงโดนวางยาเหรอมันร้องอีขื่อวะอ่านไม่ทันย้อนกลับไปอ่านไม่ได้สงสัยจะอ่านผิดไม่ทราบว่าไปช่วยไปจับละมั่งที่อยู่แถวนี้ให้ไปจับสัตว์ประหลาดแล้วเหรอจับหมาแมวละมงละมั่งเห็นเราเป็นอะไรวะเนี่ยให้ใส่กระโปรงสั้นไปจับละมั่งคิดอะไรกับเราเนี่ยนี่โมโหเอาไฟช็อตละมั่งเลยเอาปักปุกปักมีเยอะไงมีเยอะใช้หน่อยกับสุนวิญญาณกลัวไม่ได้ใช้จัดไป2ทับ7อีก5ตัวเอามาแนวทางของเราเลยทำเควสอัตโนมัติอ้าวอันนั้นคือตัวอะไรหรอเขามีตัวอะไรปรากฏอะมันเป็นบอสหรือว่าเป็นอะไรมีใครรู้บ้างมาแล้วพี่หลีขอบคุณครับขอบคุณน้องโอ๊ตมากเจ๊กดรับของเลเวล5โอเคครับของเลเวล5ตรงไหนวะพี่พูดกับพี่ดีๆแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกใ
้าเกิดกิ้งตัวอยากเอาเป็นเอาตายถึงหนีรอดมาได้เป็นจังหวะที่รูปร่างอ้วนๆมีประโยชน์ตรงไหนอะพี่ยุ้ยของรางวัลเลเวล5อันนี้อะไรอะอ๋อนี่หรือเปล่ากล่องของขวัญ นี่ป่ะมาม่าหวัดดีอยากใช้ไอ้ครับน่ารักฟูดๆกล่องบรรลุเลเวล5ได้รับรางวัลแล้วยินดีที่ได้รู้จักอ๋อแล้วได้รับอีกทีนึงเลเวล10ใช่ไหมพี่ยุ้ยเล่นกี่เซิร์ฟเนี่ยตามสาวไปเล่นหลายเซิร์ฟใช่ไหมทำไมมันแม่นอย่างนี้แม่นเรื่องของพี่ยุ้ยว่าอย่าทักดังดิพี่เขินด้านบนได้ถับชื่อเราเวลแซงอากูแล้วอ่ะเราควรจะไปอวดอากูไหมเขาบอกให้เปิดปากเก๋าและกดปุ่มติดตั้งออกอัตโนมัติดูสิถ้ากดขายทั้งหมดเป็นไงมันขายจริงป่ะมันซื่อป่ะขอบคุณนะคะน้องแอมมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครั้งหน้ามีเกมใหม่อะไรอีกมาได้ติดตามเนาะใช่ๆทุกวันพุธนะคะเจลีนะ Nexotic G นะไม่ระบุเวลานะคะแต่ว่ามีหน้าที่ว่าต้องมาสตรีมนะจ๊ะถ้าเป็นไปได้ก็จะไม่มาคนเดียวค่ะมาหลายๆคนเซิร์ฟเดียวกันนี่แหละปฏิบัติตามกฎแหมมีตัวเล็กเซิร์ฟอื่นหรือเปล่าเหมือนมีบ้านเล็กบ้านน้อยอ่ะเธอสวัสดีครับหุ้ยชอบว่ะฉันชอบเสียงอย่างงี้เสียงดูคึกคักแบบดูแล้วแบบเฮ้ยดูหนุ่มสวัสดีครับเสียงแบบดูแล้วแบบมีชีวิตชีวาจะมาดูเรื่อยๆขอบคุณครับอะไรให้ทำอะไรนะหมดแต่เมาส์อาหารยามก็พูดซะยาวจะสามบรรทัดเครียดอ่านบอกให้เป็นอะไรกงสุนกงสุนจงสวดภาวนาอยู่เสมอนี่ไงกงสุลนี่ดูสองจอเลยน่ารักฝุดๆขยันเวอร์เบอร์นั้นคดีลักพาตัวอย่างนั้นเลยหรอไม่นานมานี้ได้เกิดคดีเกี่ยวกับเหล่านักผจญภัยได้หายตัวไปมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นด้วยก็ได้ต้องสั่งให้ตามสืบแล้วล่ะอันนี้นี่ดูออกสาวๆนิดๆอ่ะมาด้วยเรื่องอะไรเหรอทำไมเรารู้สึกเหมือนคันทียังไงก็ไม่รู้แต่นี่มันแบบฝรั่งอ่ะข้าเองก็ได้ยินเรื่องราวจากผู้ดูแลท่าเรือมาแล้วด้วยในสายตาของข้าท่านก็ดูต่างจากนักผจญภัยคนอื่นนะพูดว่าไงดีเหมือนจะทำงานที่ยิ่งใหญ่สำเร็จประมาณนั้นขอเวลาสักครู่ระหว่างที่ทำการสำรวจข้าจะสอนวิธีตรวจสอบผลงานของท่านรู้สึกเหมือนว่าท่านต้องได้ใช้มันแน่ๆอย่าลีลาไหนเปิดคอนเทนต์ใหม่อยู่ตรงไหนอะเพื่อดูผลงานเพื่อตรวจสอบผลงานเอาล่ะทีนี้ที่นี่เสียงอย่างเก๋ผลงานของเจ้าได้รับการยอมรับและเจ้าสามารถเขาบอกว่าหล่อสีเสียงหล่อผลงานที่โอเคผลงานเหมือนมีผลงานที่สำเร็จแล้วพอดีเลยลองรับรางวัลดูสิลองกดที่ปุ่มรับรางวัลไม่รู้จะหล่อหรือจะเกดีเสียงเนี่ยดีมากหากเจ้าสะสมคุณความดีไว้เยอะๆอาจจะได้รับฉายาและความสามารถที่สมน้ำสมสองจอเลยนะอ้าวไปสามารถตรวจสอบผ่านที่นี่ได้เลยผลงานที่สะสมไว้ยังไม่เยอะความสามารถที่สามารถก็จะเพิ่มเลยอย่าแย่งกันพูดสิครับท่านกงสุลเป็นรางวัลได้ทุกวันตอนนี้เข้าใจแล้วหรือยังผลงานสามารถรับได้หลากหลายวิธีอย่าพลาดอะไรอ้าวมีอันนี้อันนึงอุ้ยนี่เพียบเลยอ่ะเพื่อระดับผลงานยิ่งเป็นคนบ้ายศด้วยสิต้องรีบสร้างผลงานแล้วทุยรับทั้งหมดได้ไหมเออจัดไปเมื่อยใช่มันตีเตียดนมมาขนาดนี้มันต้องมีปุ่มอำนวยความสะดวกแน่นอนไม่ต้องสืบเลเวล9เหมือนกันเลย2จออีสองคนนี้แบบมันนัดกันมาว่า2จอเนี่ยมีการพบเห็นฝูงที่ไม่ระบุตัวตนชัดเจนมุ่งไปทางทิศเหนือยังไงก็ดูมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นพวกที่ท่านพูดถึงจะลองไปดูทางนั้นใหม่ล่ะตอนนี้ทางทิศเหนือยังเป็นเขตความขัดแย้งกับพวกออกอยู่ระวังตัวด้วยต้องไปบอกหัวหน้ากองกำลังไว้ก่อนแล้วแหละรับเควสไปวิ่งไปวิ่งไปเหนื่อยจังเลยนั่งเฉยๆไม่ต้องแตะอะไรขอบคุณน้องแอมมากเลยนะคะน้องแอมฝากบอกว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยทุกวันฟุตเจลี่จะมาอัปเดตแทงคิว
เลขาค่ะไม่ได้จ้างมาด้วยใจมาด้วยใจไปทุกที่มิตเติ้ลเขาก็แดนให้ดูด้วยร้องเพลงให้ฟังด้วยบางทีเจ๊แอดเพื่อนไปแล้วนะแอดเพื่อนไหนในเกมเหรอเราตรงไหนวะโอเคอ้าวเขาขอที่ได้รับโอ้โหหล่อเชียเจโชเนี่ยนะเนี่ยนะเธอเนี่ยเหรอพี่ยุ้ยแม่งกดปฏิเสธแม่งยอมรับยอมรับกดแล้วค่ะเพื่อนในเกมทักทายพิมพ์ไปเลยค่ะว่าดอกทักทายกันแบบเพื่อนสาวพี่ยุ้ยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันชิงดาบก่อนนั่นแหละตั้งชื่อนี่ไม่ใช่เจียมบอดี้เลยนะคะพี่ยุ้ยอ๋อเขาก็ให้บอดไปแล้วก็รับของรางวัลแบบชิวๆจากซีนี่เองสบายอ่ะมีความสบายสวัสดีค่ะคุณชายภูมิพัฒน์อ้าวตกใจเราเห็นตัวละครมันล้มเว้ยแล้วเราก็นึกว่าเราตายถ้ามีเรื่องเดือดร้อนก็มาหาข้าได้ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนก็เข้ามาหาข้าได้ดีนะเนี่ยที่ไม่บอกว่าคิดถึงเหมือนคุณลุงคนตะเกียคนลุกเลยเย่1ทับ5เอาทรงผมไงตัวนี้มันเหมือนอ๋อถ้ามีเรื่องไม่ได้กล่าวว่าจะเหมือนตัวจริงเมื่อไหร่หรอพี่ยุ้ยงานคราวนี้ข้าได้ฝากให้กับกองทหารรับจ้างบางส่วนทำเจ้าจงไปทำร่วมกับพวกนั้นนั่นใช้ตัวได้อีกอยู่ดีๆพวกออกก็คุกคามเข้ามาข้าเลยไม่มีเหตุผลที่จะเคลื่อนกำลังไปที่อื่นได้เลยข้าไม่สามารถช่วยเหลือได้ขอโทษด้วยนะตุ๊ดไปถามทำไมวะคนใครอารมณ์สบายอ๋อไม่ใช่แบบว่าสัญญาณมันขาดไงมันเสียงสัญญาณขาดดังตุ๊ดอ้าวท่านเองเหรอดีใจที่ได้เจอนะแหมจำได้ติดตามที่ท่าเรือแล้วมาช่วยปะล่ะได้ร่วมงานกันอีกแล้วเนี่ยแหมคำว่าร่วมเนี่ยรอเรือชัดมากเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ารางวัลที่ท่านช่วยเหลือคุณแปลกหน้าอาจจะมีความหมายแฝงอยู่โดนใช้มาเลยล้วนๆนะเอามาให้หมดของรางวัลมันขึ้นแจ้งเตือนเพียบเลยว่ะสวัสดีค่ะธนาดลทำไมภาพชัดจังนี่ชัดจริงหรือชัดประชดเธอนี่คือกล่องที่ท่านเฟอร์เนลฝากไว้เรียกว่ากล่องอัญเชิญอุปกรณ์ระดับสูงจากนี้ข้าจะอธิบายเกี่ยวกับของสิ่งนี้ตั้งใจฟังให้ดีล่ะโอเคคนนี้มันมาแปลกว่ะคนนี้มันปิดนมยังไงหรอสามารถรับไอเทมสนับสนุนพิเศษผ่านทางร้านค้าชิ้นนี้แหละต่อไปก็สามารถรับได้อีกจำไว้ให้ดีนะเจเล่นในคอมค่ะใช่ใช่ผมเล่นโทรศัพท์ไม่ชัดเลยจริงป่ะเธอต้องมาเล่นบ้านเรานี่ธนาดลเธอเล่นบ้านเธอไม่มีทางชัดหรอกเธอต้องมาเล่นบ้านเรารับรองชัดแจ๋วจะมาเมื่อไหร่เอาล่ะอย่ามัวรีรอรีบเปิดเร็วเข้าหอกไม่ได้ด่านะคะหมายความว่าอุปกรณ์ที่ได้เป็นหอกให้คะแนนประเมินเอาไว้คราวหน้าแล้วกันงงสามารถรับกล่องอุปกรณ์ระดับสูงฟรีวันละครั้งอย่าลืมมารับด้วยล่ะสันติมีปัญหาไอ้ปัญญาบอกว่าเบื่อกดข้ามกับรับรางวัลอ๋อเบื่อกดข้ามกับนี่คือลอลิงค่ะกับกอมหากาดบอเฉยๆใช่ไหมไม่มีลอลิงอ้าวเปิดไปมันต้องสูงโอเคได้รับไอเทมหอกรังต่อสู้เป็น 5,300 แล้วอ่ะเก๋ๆเล่นในหัวเว่ย Y6IIEE เหรอไม่ได้กวนตีนรอเล่นเราเล่นในคอมอ่ะพอดีว่ามือถือมันจะเต็มไงก็เลยเล่นในมือถือไม่ได้เลยต้องมานั่งเนี่ยนอนเล่นไม่ได้อ่ะมีคนถามว่าเป็นเกมแนวไหนเราก็เลยบอกว่าแนวนั่งนอนๆเนี่ยอยากจะนั่งก็ได้อยากจะนอนก็ได้เล่นได้ทั้งนั้นอ่ะรู้จะเป็นแนวไหนดีคนนี้มันมาแปลกเนี่ยมันปิดนมเพราะโอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆหากพลาดแล้วคงจะเสียดายมากใช่ไหมล่ะอย่าลืมจำไว้ให้ดีไม่ใช่ความสามารถอย่างเดียวเท่านั้นจะต้องมีอุปกรณ์ด้วยถึงเป็นพลทหารที่ดีงามไม่เอาไม่ร้องไห้ธนาดล
เล่นผ่านโปรแกรมอะไรเหรอครับในคอมก็มี Boostat ค่ะกับ NOX เนาะได้2โปรแกรมมีของที่ต้องการหรือเปล่ากดแชร์ด้วยค่ะเป็นค่าข้อมูลจงตามหาเจ้าหน้าที่กงสุลข้าจะล่วงหน้าไปก่อนตุ๊ดชุดแดงน่ะเหรออ๋อท่านกงสุลที่หล่อๆเหรอเสียงหล่อๆเหรอใช่มั้ยฝากเรื่องกับข้าไว้ฝากไว้ทั้งหมดเลยได้ไหมใช่ใช่ใช่ขอบคุณนายเทพทูเทพจริงว่ะขอบคุณมากเลยค่ะเทพทูนะคะสำหรับความช่วยเหลือยินดีที่ได้รู้จักนี่ไงตัวชุดแดงเนี่ยอ๋อไม่ใช่แบบว่าคนหล่อๆที่ใส่ชุดสีแดงเนี่ยท่านเจ้าหน้าที่กงสุลฝากไลค์แอนด์แชร์ด้วยนะคะขอบคุณน้องแอมมากเลยค่ะเจลี่ก็พร้อมที่จะบินตลอดเวลานะคะเราก็ได้มีแอร์นะคะคุณเบญจวรรณอะไรนะแอมออนิชานะคะมาช่วยดูแลให้นะคะกรุณารัดเข็มขัดด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าสัญญาณขาดหายไปแสดงว่าเราเริ่มออกเดินทางกันแล้วอาจจะมีการบินเน็ตบินผมรอของน็อกมันแหลกๆนี่ไงเนี่ยใช้น็อกอันเนี้ยใช้น็อกทุกทีเราใช้บูสต์แตกเว้ยแต่ว่าเราขี้เกียจเจอโฆษณาเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลองใช้น็อกดูอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่สตรีมจะใช้น็อกขอบคุณเทพทูมากเลยนะครับน่าจะเป็นที่คอมนะครับอ๋อกำลังด่าทางอ้อมใช่เปล่าว่าของโอเลสนี่คอมกาดทุยไม่ใช่ไปชงให้เขาตีกันอาจจะเป็นที่เน็ตก็ได้เมื่อวานอ่ะเมื่อวานเราอย่างนี้ไม่ได้เลยเธอเมื่อวานเราสตรีมไม่ได้เลยเน็ตบ้านเราตุกมาก ROV ก็เล่นไม่ได้อะไรก็เล่นไม่ได้วันนี้ตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าจะได้หรือเปล่าพอเริ่มสตรีมเว้ยรับเควสแรกเว้ยกดเควสไม่ติดมันหลุดเน็ตธรรมดาเล่นได้มั้ยครับเล่นได้ครับถ้าเน็ตไม่ธรรมดาเล่นไม่ได้ครับแสดงว่ามันจะเจ๊งครับถ้าเน็ตธรรมดาเล่นได้ปกติลื่นเลยเล่นดีเลย ได้เซตติ้งอะไรในน็อกมั้ยครับคอมผมก็ได้อยู่นะไม่ได้เซตเลยค่ะมาแบบสดๆเนี่ยเลยไม่ตั้งเลยมีตั้งแค่ปรับเสียงลงลดเสียงลงเหลือครึ่งเดียวนอกนั้นไม่มีเลย i7 6700 RAM 16อุ้ยการ์ดจอดีกว่าเราอีกสงสัยการ์ดจอดีไปอะค่ะอาจจะต้องลดสเปคการ์ดจอลงนิดนึงนะคะโอเลโอบอกกูเซ็งอย่าเพิ่งไปเช็คเน็ตสิเช็คเน็ตเน็ตไอ้นี่หรือเปล่าเน็ตเทพหรือเปล่าถ้าเน็ตปกติมันจะเล่นได้ถ้าเน็ตไม่ปกติมันจะเล่นไม่ได้ไป โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมลองดูอีกทีไม่ได้ตั้งจริงๆของเราการ์ดจอ1060เอง RAM 16 GB เหมือนกันเนี่ย i7 6700เหมือนกันเลยแต่ถ้าสมมติว่ามีเจ้าไหนให้สปอนเซอร์ล่ะจะแนะนำเป็นยี่ห้อไงอันนี้ไม่มีไง แต่ Gaming Gear ก็ใช้ Logitech นะคะหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้ใช้ Gaming Gear Logitech หรือเปล่าคะอย่างหูฟังตอนนี้ก็ใช้ Logitech ค่ะเล่นในคอมใช่ไหมตอนนี้เมาส์ก็ Logitech เหมือนกันเฮ้ยมันไม่ยอมเดินเลยมันงอนคีย์บอร์ดก็ Logitech ค่ะถามว่าได้ใช้ไหมนี่ค่ะนั่งก็นั่งแต่งหน้าเอาชิลๆได้ค่ะแบบนั่งแต่งหน้านั่งหวีผมชิลๆได้เลยค่ะเล่นคลิกเมาส์เบาๆนิดหน่อยเสียงนี่แบบทำเสียงแบบเสียงเหมือนมีคอรัสอะไม่ได้เจ้านะเขาไม่ได้สปอนเราเพราะผมใช้4จิกลื่นปื๊ดเห็นไหมเทพทูบอกหรือว่าเน็ตบ้านเธอใช้หลายคนหรือเปล่ายังพวกเจ้าคิดว่าจะจับข้าได้ล่ะพูดเลยเอาขอรัดมาด้วยจงตอบรับการเรียกของข้าอาร์เคมัสแต่ในทีมเรามีคนใช้คอแซนะมีน่าจะเป็นแพตตี้คนสวยตอบหน่อยธนาโดนว่าไงอ๋อ300เพชรที่เขาบอกจะให้ต้องทำไงเหรอคะเรามาไม่ทันเว้ยธนาโดนขอโทษทีข้อความมันตก300เพชรเราลงทะเบียนไม่ทันมีเพื่อนบอกว่าได้อะไรนะให้ลงทะเบียนอะไรให้ได้ 1,500 เพชรไม่รู้ว่าตะเกียนี่มี 3,000 เพชรด้วยเหรอสวัสดีกิฟต์ตะวันสวัสดีฮะ
ลองฟังดูสิเหล่าพลทหารทุกนายกำลังขอบคุณท่านอยู่ไหนเงียบกิบขนาดนี้ขอบคุณตรงไหนวะให้เรามาโนเหรอตีตายเลยนั่นโฆษณาก็มาสามารถรับค่าความสามารถเพิ่มขึ้นตามผลงานที่บรรลุหอยคอยหอคอยไม่ใช่หอยวิธีตรวจสอบผลงานของท่านคือการเปิดเมนูท้าทายขำอะไรกันตีตายเลยอาหลีอาเจฟี่อาเจฟีเควสหลักเคลียร์แล้วหรือเปล่าอะไรยังไงอ๋อนี่ไหนไปหอยคอยไงหอยคอยหอยคอยห่อคอยอะไรนี่เลเวล10แล้วเหรอเดี๋ยวไปอวดอากูแป๊บวิ่งเควสยาวไปเกมนี้จะมีลบกันเหมือนตัวอย่างเปล่าอ้าวทำไมเราไม่กดเราทั้งหมดเฉยจังไม่รู้ว่าถ้าลบก็มองไม่เห็นนะดิเราต้องทำไงกับตรงนี้วะมันขึ้นเป็นแดงๆอ่ะคือโง่อ่ะสอนก้อยหน่อยอัพเลเวลสกิลต้องยังไงวะต้องกดไงเพื่อนๆไม่น่านะคะสวัสดีค่ะเจ้นี่มุกหรือเปลือกหอยมุกอ๋อแต่ต้องมุกหรือเปลือกหอยตีตายเลยย้อนเหรออัพสกิลได้จับพลังทำไงวะอ๋อให้กดมันก็ปิ๊ง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 หมุนหมุนเนอะแหมคนเราไอคนคิดมันคิดได้ไงวะเจ๊นาสวัสดีค่ะพี่เล่นเซิร์ฟไหนเหรอจำชื่อเซิร์ฟตัวเองไม่ได้เดี๋ยวขอสลับไปดูนิดนึงดีออนค่ะรับเงินครับ 10,000 ขอบคุณมากเลยค่ะอดิศักดิ์ขอบคุณมากรบกวนด้วยรบกวนทุกคนน่ะไปหาใครเนี่ยมีแต่ฝากนะก่อนอื่นต้องโมทำอะไรอยู่รีบสำรวจสกิลของเจ้าสิอ้าวมือขวาสวัสดีค่ะพี่ยุทธดีมากที่นี่เจ้าสามารถเพิ่มเลเวลของสกิลที่มีหรือเปลี่ยนตำแหน่งของกลุ่มเดียวกันเลยตามใจเย่ดีใจด้วยสวัสดีค่ะเจ๊น่าดีค่ะคนสวยอ๋อครับเซิร์ฟเดียวกันเลยเดี๋ยวเล่นด้วยครับขอบคุณครับหากต้องการเพิ่มเลเวลสกิลหากเพิ่มเลเวลตัวละครหรือทำกิจกรรมสม่ำเสมอทุกวันก็สามารถรับสกิลพอยต์ได้ถ้างั้นเริ่มทำการอัพเลเวลสกิลได้เลยโอ้ประชดว่ะเดี๋ยวนะส้มบอกว่าสกิลไหนนะมันบอกว่าสกิลธรรมดาอย่าพึ่งเหรอแต่ให้อัพแพสซีฟไม่ได้อะมันบังคับว่ะเป็นปุ่มอัพเลเวลไหมใช้สกิลพอยต์ของเจ้าเพิ่มเลเวลสกิลได้นะจำเซิร์ฟไม่ได้ธนาดลจำเซิร์ฟไม่ได้ผมเล่น02ครับจำไม่ได้เซิร์ฟไหนพี่ชนสวัสดีค่ะความจริงต้องใช้อเดนาแต่ครั้งนี้เจ้าได้สร้างคุณความดีอย่างใหญ่หลวงแหมเวอร์จังขี้อวยจังเลยนะคะตื่นเลยจ้าสกิลติดตัวตรงนี้มาสกิลติดตัวก็สามารถเพิ่มเลเวลได้ด้วยวิธีเดียวลองดูสักครั้งสิหลังจากที่ลองดูสักครั้งสิใช้สกิลพอยต์ละสกิลติดตัวจะแสดงผลออกมาโดยอัตโนมัติทำให้ถูกละเลยได้ง่ายโอเคแล้วตั้งค่าสกิลคือยังไงต้องทำไงอ่ะเชี่ยวชาญเกาะหนักอัพได้เหรอหมดแล้วตรงนี้เราต้องทำยังไงอ่ะหรือว่ากดอัพไปให้หมดเลยให้อัพให้หมดตัวเลยนี่หว่าร้ายจริงๆเสียดายเล่นคนละเซิร์ฟไม่เป็นไรหรอกเธอแต่มาสอนหน่อย เล่นคนละเซิร์ฟไม่เป็นไรนะแต่มาสอนด้วยเย้ชั่วโมงแล้วเหรออ้าวยังคุณหลอกดาวกรุณาแตะหน้าจอผู้รับของรางวัลนี่เชื่อมต่อผู้เล่นใหม่อันนี้นี่1ถึง2สัปดาห์เดี๋ยวเติม 3,000 โทษแน่จริงป่ะจริงก็ได้เดี๋ยวก็รู้วันไหนหวยออกนะพรุ่งนี้ป่ะไม่ใช่พรุ่งนี้ดิมะรืนนี้ป่ะเลขอะไรดีมีใครมีเลขเด็ดบ้างเดี๋ยวไปตามแป๊บไม่ใช่หวยพูดดีสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะแล้วสับสนรัฐบาลค่ะบนดินแม่งคำพูดนี่เปลี่ยนไวมากมหาข้ามีอะไรอย่างนั้นออกที่แสนโง่เขลาต้องสื่อยาจูงไปวิ่งโลดวายเที่ยงคืนแล้ว
ทุกคนนี่ก็เลเวล10แล้วนะคะใช่ครับวันนี้14นี่ไง15แล้วตอนนี้15แล้วนี่เข้าเนี่ยตอนนี้มันเที่ยงคืน3นาทีแล้วเข้าวันที่15แล้วนอนๆๆๆๆ98เหรอเดี๋ยวเทพทูเราไลฟ์อีกทีนึงเนี่ยนะถ้าเราเป็นแบบเป็นคนไลฟ์เองเงี้ยมันจะเป็นวันพุธเว้ยมาอวดได้นะถ้าถูกถ้าถูกนี่แบบเอาบัตรทูมาเลยนะ 3,000 ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะกำไรเกิน 3,000 นะจะเอามาแบ่งกันบ้างโอเคป่ะอวยพรแล้วนะเราถืออวยพรแล้วถ้าสมมติว่าเธอได้รางวัลนี้ต้องติดสินบนเราเข้าเกมแบบคนน่ารักเดี๋ยวอดิศักดิ์เดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วได้ครับขอบคุณครับขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆครับขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆเยอะๆครับเยอะกว่า 3,000 เป็นร้อยเท่าพันเท่าเวอร์วะเวอร์วะชอบเรารู้ว่าเธอชอบเวอร์เวอร์ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะมานะคุยกันเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็แวะมาสอนเทคนิคนะคะในการเล่นเกมนะวันนี้นี่คือเรามาแบบงงๆเล่นไม่เป็นเลยโดนเพื่อนเทค่ะเพื่อนชาวทีมเน็กโซติกจีนะคะสาวๆเขาเทเราเพราะช่วงนี้สาวๆเขามีภารกิจส่วนตัวเยอะอะไรเงี้ยก็เวรเราจะเป็นทุกวันพุธนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นใครนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูเอาหน้างานอ่ะก็กดติดตามเพจไว้เนาะส่วนใครที่เห็นแล้วนะคะแล้วก็แบบเอ้ยเหมือนมีเพื่อนเล่นใหม่อะไรเงี้ยก็แบบแชร์คลิปให้เพื่อนก็ได้บอกว่านี่ไม่ได้เล่นใหม่เพียงลำพังนั่งฟังเจลิบเรื่อยๆมันก็เล่นได้ถึงเลเวล10สบายดีมั้ยไว้มาเล่นด้วยโอเคค่ะพี่ยูเซิร์ฟเดียวกันพอดีเนาะ 3,000 น้อยไป1บาทก็พอครับตีตายเลยเทพทรูโอเควันนี้บ๊ายบายทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะกดแล้วก็เปิดโนติไว้เนาะส่วนใครจะติดตามเราก็เสิร์ชเอานะคะพาวิลิน Nexotic G นะแล้วเจอกันค่ะอาทิตย์หน้าบ๊ายบาย